มั่วแล้วคนละคันหรือเปล่าเนี่ยป้าเลยพี่มันคนละคันแล้วข่าวเด่นประจำวันนี้นะครับก็คือแถลงผลออกมาแล้วนะครับกับพี่ตำรวจจริงๆแล้วไม่ใช่ตำรวจนะคือทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าพี่แกเป็นตำรวจนะอันนี้ผมขึ้นภาพคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสดูคลิปนี้แล้วหรือยังนะครับก็คือเป็นพี่หน่วยงานราชการหน่วยงานนึงซึ่งตอนแรกทุกคนเข้าใจว่าเป็นตำรวจนะแต่ว่าณปัจจุบันครับตอนนี้ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าพี่แกเนี่ยเป็นทหารครับแล้วที่อยู่ในตำแหน่งแผนกถวายความปลอดภัยแล้วทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าถ้าตามในเหตุการณ์นะครับคือพี่ทหารคนนี้เนี่ยแกเนี่ยไปมีเรื่องกับรถเทลเลอร์คันนึงอยู่มันขับปาดหน้ากันอะไรอันนี้เราไม่รู้นะแล้วแกเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าอีกคันนึงเนี่ยเป็นคนปาดหน้ากลายเป็นว่าพี่ทหารคนนี้เนี่ยแกก็จอดรถแล้วก็ลงมาหาเรื่องผิดคนส่วนไอ้คนที่แบบว่านั่งอยู่ในรถอยู่ถ่ายคลิปไปก็เลยเอ้าเกี่ยวอะไรกับผมไม่รู้เรื่องพี่หาเรื่องผิดคนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยให้แฟนของตัวเองน่ะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็กลายเป็นว่าพอพี่ทหารคนนั้นลงมาใช่มั้ยก็บอก1 2โอ้โหคือแบบว่าแสดงท่าทีแสดงอำนาจมันไม่เกี่ยวกับผมเลยแล้วประเด็นสำคัญก็คือพี่แกเมาด้วยคือตอนแรกอะผมไม่แน่ใจนะว่าพี่แกเมาหรือเปล่าแต่ว่าพอดูจากในคลิปเนี่ยคือแบบลิ้นแกรัวครับลิ้นพันกันครับก็คือพูดจาแบบว่าเมาหน่อยคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณพูดแบบนี้ไม่ได้น้องไม่ได้ออกแล้วทีนี้พอในข่าวออกมาบอกด้วยนะครับว่าพี่คนนี้เนี่ยได้ทำการขับขี่ยานพาหนะขณะที่มีอาการมึนเมาซึ่งแน่นอนครับว่าชัดเลยครับว่าเมาแล้วขับหนักไปกว่าเดิมอีกครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าทางต้นสังกัดนะครับอันนี้ผมขอพูดตัวย่อกันแล้วกันนะครับก็คือกองบัญชาการทหารมหาดเล็กนะครับก็ได้ออกมาทำการปลดพี่คนนั้นแล้วนะครับว่าเออเนี่ยทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะมันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่สำคัญคือเมาแล้วขับมันผิดกฎหมายแน่ๆแล้วมาทำแบบนี้เนี่ยมันเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่วงการทหารแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากพี่คนนั้นที่อยู่ในคลิปแล้วเนี่ยอีก2คนครับที่เป็นเพื่อนพี่คนนั้นเนี่ยทำการดื่มสุราด้วยกันเนี่ยก็โดนปลดด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการโดนปลดออกเนี่ยก็จะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญอะไรด้วยเลยถือเป็นการลงโทษขั้นรุนแรงอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าการกระทำของอดีตพี่ทหารคนนี้เนี่ยเป็นการกระทำผิดวินัยทหารพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้ในข่าวของไทยรัฐเขาเขียนเอาไว้นะครับอันนี้ลืมบอกการกระทำผิดของพี่แกเนี่ยอยู่ในขณะปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยคืออยู่ในเวลางานเขาก็เลยงงว่าเดี๋ยวก่อนในขณะที่อยู่ในเวลางานขณะปฏิบัติหน้าที่ทำไมพี่ถึงเมาได้แล้วพี่ไปขับรถแบบนี้ได้อย่างไรคือมันผิดหลายกระทงมากอ่ะจนสุดท้ายเขาก็ต้องปลดออกนะครับซึ่งพออัปเดตนี้ออกมานะครับก็ทำให้หลายคนออกมาแสดงความพอใจเออเนี่ยเห็นไหมความยุติธรรมเนี่ยมันยังพอมีในสังคมบ้างแต่บางส่วนนะครับก็บอกว่าโอ้โหคิดดูดิถ้าสมมติว่าไม่มีคลิปนี้หมายถึงว่าเกิดคนขับรถเทรลเลอร์คันเนี้ยไม่มีมือถือทำยังไงโอ้โดนเล่นหนักเผลอๆคนขับรถเทรลเลอร์เนี่ยจะเป็นคนซวยอีกเพราะว่าความเข้าใจผิดของพี่อดีตทหารคนนี้นั่นแหละฮะก็ถือว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะสำหรับใครที่มีรถใช้ขับอยู่บนถนนก็แนะนำให้ลองติดกล้องอยู่บนรถเอาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอ่านข่าวเบาๆนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมต้องตกใจนะฮะนี่คือเรื่องราวที่เกิดมาอยู่หน้าฟีดของผมแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เลยคิดว่าจะมาเอามาสรุปแล้วก็เล่าข่าวให้ท่านผู้ชมฟังนั่นเองนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะติดตามข่าวบาส NBA นั้นก็รอพรุ่งนี้นะครับเพราะต่อจากนี้เนี่ยผมจะอัพข่าวเป็นวันเว้นวันนะครับเพื่อที่จะมีข่าวอัปเดตขึ้นมาทุกวันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาฟังกับเรื่องของการนอกใจครับท่านผู้ชมครับประเทศไทยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าขึ้นชื่อเรื่องของการนอกใจเป็นอันดับหนึ่งของโลกอุ้ยแล้วก็น่ากลัวมิน่าช่วงนี้เมืองไทยมีแต่เพลงเศร้าอกหักและที่ผมพูดนี้ไม่ได้เป็นการขู่ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจากการวิจัยและก็การสำรวจของบริษัทชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง Dulex ถึงแม้ว่าทุกคนจะชอบซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาแต่ว่าจิตใจยังไม่กล้าพอหรือแม้แต่ยังไม่มีคนที่จะมาร่วมใช้ด้วยก็ตามได้ทำการศึกษานะครับว่าจาก 29,000 คนทั่วโลกในระยะ36ประเทศเนี่ยประเทศไทยครับขึ้นชื่อว่ามีการนอกใจมากที่สุดและอันนี้เป็นการยอมรับจากผู้ทำการสำรวจเองนะครับซึ่งผลออกมานะครับชายไทยในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์มากถึง 54% ครับที่เคยนอกใจภรรยาหรือว่าแฟนสาวของตัวเองอุ๊ยผู้ชายไทยนะมันชั่วๆแบบนี้แหละฉันถึงไม่ชอบดูละครไทยกลับไปดูอัปป้าดีกว่าดูพระเอกเกาหลีมากน่ารักจังเลยคุณซอกเซกแต่เดี๋ยวก่อนขอบอกอีกทีนึงนะครับว่าถึงแม้ว่าผู้ชายไทยนั้นจะเจ้าชู้ไม่ใช่เจ้าชู้นอกใจมากที่สุดอันดับ1ของโลกแต่ว่าอันดับที่2คือเกาหลีใต้เอ้าอัปป้าซอกเซกของเจ
คนอะไรวะชื่อซอกแซกเอาเป็นว่าเกาหลีใต้เองก็พอๆกันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้ก็ห่างกันถึง 20% เลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันเคยมีบทความบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีใต้โดยเฉพาะผู้ชายเกาหลีใต้มันไม่ได้ดีเหมือนที่อยู่ในซีรีส์เกาหลีนะครับนั่นคือละครถ้าผู้ชมต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าด้วยภาพลักษณ์ที่ออกมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้แบบผู้ชายเกาหลีดูดีขึ้นมาแบบกว่าที่ควรจะเป็นหน่อยจริงๆแล้วคนไทยนะของดีนะขอบอกดีอะไรล่ะก็เมืองไทยยังนอกใจอันดับหนึ่งอยู่เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้หญิงทั้งหลายที่กำลังดูข่าวนี้นะครับอย่าเพิ่งด่าผู้ชายว่าโอ้ผู้ชายไทยมันเลวมันเจ้าชู้นู่นนี่นั่นเพราะว่าผลสำรวจก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าผู้หญิงไทยเองก็มีการนอกใจมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกเลยนะครับสูงถึง 59% เลยทีเดียวอุ๊ยนอกใจเยอะกว่าผู้ชายไทยถึง 5% แน่ในขณะที่อันดับที่1นะครับที่นอกใจผู้ชายมากที่สุดในโลกนะครับก็คือผู้หญิงจากประเทศกาน่าครับที่มีอัตราการยอมรับว่าเคยนอกใจสามีหรือว่าแฟนของตัวเองอยู่ที่ 62% ครับไม่ใช่เพียงผลสำรวจจากบริษัทดูเรกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเว็บไซต์หาคู่อย่าง match.com ครับที่เป็นเว็บไซต์เหมือนคล้ายๆ Tinder แหละผมว่าอย่างนั้นนะได้ออกมาเปิดเผยเหมือนกันครับว่าคนไทยที่แต่งงานแล้วอันนี้ไม่นับผู้หญิงผู้ชายนะนับรวมกันหมดนะครับบอกว่าคนไทยที่แต่งงานแล้วมีเปอร์เซ็นต์ในการนอกใจสูงถึง56% และเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงที่สุดในโลกเลยทีเดียวครับอุ๊ยทำไมคนไทยน่ากลัวจะมีหน้าพี่เบิร์ดถึงต้องมีเพลงหมอกหรือควันจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเขาก็เลยไปถามผู้เชี่ยวชาญครับอย่างศาสตราจารย์ดร.วัลลบปิติมโนธรรมนั่นเองครับซึ่งแกเนี่ยก็เป็นนักจิตวิทยาแล้วก็เป็นที่ปรึกษาโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับก็ได้ออกมาวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เปิดเผยนะฮะบอกว่าปัญหาชีวิตคู่หรือชีวิตแต่งงานของคนไทยเนี่ยมักเกี่ยวข้องกับขนาดของจูใช่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดแล้วผมเองก็อ่านไม่ผิดครับบอกว่าเป็นมาจากปัญหาของขนาดของจูครับเพราะว่าชายไทยส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดถึงความรู้สึกของผู้หญิงคิดว่าการที่มีจูใหญ่เนี่ยถึงจะดีแล้วทีนี้ผลกระทบที่ตามมาก็คือคนไทยเนี่ยชอบคิดว่าตัวเองจูเล็กแล้วพอสะบึมหึ่มกับแฟนของตัวเองเนี่ยแฟนก็รู้สึกว่าโอ้ my god ทำไมไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นแหละชายไทยก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ที่เธอไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเพราะว่าเราจู๋เล็กใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เราขอไปหาคนอื่นเพื่อให้สุขสมอารมณ์ใหม่ดีกว่าฮะถามจริงนี่คือเหตุผลที่นายนอกใจอย่างนั้นเหรอเขาบอกว่าชายไทยจำนวนไม่น้อยที่คิดว่าตัวเองนั้นจู๋เล็กก็มักจะคิดว่าเขาไม่สามารถมอบความสุขให้กับคนรักของตัวเองได้ก็คือแบบให้ได้อยู่แต่ให้ได้ไม่เพียงพอจนทำให้บางคนเลือกที่จะมองหาคู่นอนคนอื่นเพื่อที่จะกบเกลื่อนความรู้สึกนี้คือมันเหมือนที่ผู้หญิงชอบมาบอกเลยผู้ชายว่าเธอดีเกินไปหรือเปล่าคือแบบว่าเธอดีเกินไปฉันไม่เหมาะกับเธอหรอกแล้วผู้ชายก็บอกว่าเราจูเล็กเกินไปเราไม่เหมาะกับเธอหรอกตรงนี้ในข่าวไม่ได้บอกนะว่าผู้หญิงแบบให้เหตุผลอะไรนะครับบอกเธอเราใหญ่เกินไปเราขอเราจะนอกจากนี้นะครับนายแพทย์กวีรัตน์ตันติวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะนะครับยังได้ระบุด้วยนะครับว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยขนาดของจูเนี่ยของชายไทยแล้วก็ชาวเอเชียเนี่ยมันมีเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4นิ้วซึ่งก็ถือว่าไม่เล็กเลยทุกคนเนี่ยสามารถเป็นช่างแอร์ได้หมดแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรื่องขนาดของอวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับความสุขของผู้หญิงขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการอย่างอื่นผสมรวมกันมากกว่าความเครียดนู่นนี่นั่นแบบสมมติว่าผู้หญิงอาจจะอยากดูดราม่าของกระติกแต่ผู้ชายอยากดูทอมแอนเจอรี่เนี่ยเนี่ยเป็นทุกข์ละมีความเครียดละแต่เฮ้ยไม่แน่นะเว้ยดูทอมแอนเจอรี่มันอาจจะแบบสู้ซาขึ้นมาก็ได้นะแบบสู้ซาอะไรล่ะมึงคิดว่าผู้หญิงเขาเห็นหนูกับแมววิ่งไล่กันแล้วเขาจะรู้สึกแบบอุ้ยร้อนเผาขึ้นมาอย่างเงี้ย